สวัสดีเพื่อนสหมิตรทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรนิสิตนักศึกษาดีอยู่ทุกท่านรู้สึกว่าหน้าตาคุ้นๆกันจังเลยเนาะ เหมือนเคยเห็นกันที่ไหนที่มาเนี่ยท่านนี้ก็รู้จักดี มารับบุญด้วยกันนะช่วงนี้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรก็เลยมีโอกาสได้รับบุญร่วมกันกับโยมๆที่เป็นอาสาสมัครทั้งหลายพอดีทางดีโอยูเรากำลังจัดทำหลักสูตรใหม่ให้หน้าเรียนยิ่งกว่าเดิมนะยิ่งเรียนยิ่งมีความรู้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมขึ้นเบาๆไว้เลยเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลุ่ม GL เนาะกลุ่ม GL นี่ก็มาจากอะไรนะ G กับ L นี่มาจากอะไรมีใครทราบบ้างเอะอะไรนะ Goal of Lifeแปลว่ากลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตในกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตนี้จะมีทั้ง5เล่มมีอะไรบ้างเอ่ยใน PowerPoint เลยจักรวาลวิทยาปรโลกวิทยากฎแห่งกรรมศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ทำไมถึงกลุ่มวิชาพวกนี้ถึงทำไมถึงเป็นวิชาเป้าหมายชีวิตรู้ไหมเอ่ยบางคนอาจจะสงสัยบางท่านอาจจะทราบแล้วคือทั้ง5วิชาเนี่ยจะสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้วว่าอย่างเช่นจักรวาลกับปรโลกเนี่ยเป็นวิชาที่คาบเกี่ยวกันเรียนเรื่องจักรวาลก็รู้เรื่องภพภูมิอะไรต่างๆแล้วก็สัมพันธ์ไปถึงกฎแห่งกรรมเลยเพราะว่าเรียนเรื่องพวกนี้จะทำให้รู้ธรรมชาติโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยพอเรียนจักรวาลปรโลกแล้วก็ทีนี้เรามาเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยจะทำให้เรารู้หลักตัดสินอะไรบุญอะไรบาปอะไรดีอะไรชั่วมันจะล้อกันการเรียนพวกนี้มันสัมพันธ์กันโดยองค์ความรู้ของทั้งหมดเนี่ยมาจากวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสตร์การเป็นแห่งศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบแล้วมีต้นแบบที่เราสามารถเห็นในปัจจุบันสามารถยืนยันวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือหลวงปู่นะเป็นวิชาสุดท้ายที่ทำให้เรามีเป้าหมายอุดมการณ์ปณิธานที่จะสร้างบารมีติดตามมโนปณิธานของท่านสืบต่อไปทีนี้เรามาคุยเรื่องเล่มแรกก่อนเนาะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆเนาะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากถ้าพวกเราคิดว่าเป็นเรื่องยากแล้วเนี่ยมันจะสร้างกำแพงให้เราไม่อยากก้าวข้ามไปตอนนี้เรายืนอยู่บนกำแพงละมองดูก็เหมือนเราอยู่บนกำแพงละมองดูก็วิวสวยดีนะเนี่ยเราพยายามอยากให้มันเป็นเรื่องยากธรรมะเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายๆวิสัยพระเนี่ยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่วิสัยของมารทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากวิชาจักรวาลวิทยานะอันนี้เป็นโครงสร้างทางกายภาพก่อนจะพูดถึงเรื่องทวิตรงสีของพี่จะขอเพิ่มเรื่องตอนนี้ไม่มี PowerPoint ให้ดูจะเป็นเรื่องที่สำคัญในทางพุทธศาสนาเหมือนกันนะเรื่องธาตุธาตุมีธาตุอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหความรู้แน่นจังเลยแบบนี้ผ่านกันหมดแน่นอนเอาหลักใหญ่ๆมีธาตุ4กับธาตุ6ใช่ไหมธาตุ4มีดินน้ำลมไฟแล้วธาตุ6ล่ะอากาศธาตุวิญญาณธาตุคงสอบผ่านกันหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องมีความรู้กันควบแน่นการศึกษาเรื่องธาตุเนี่ยเป็นอนูที่เล็กที่สุดในทางพุทธศาสนาที่ให้ความสำคัญว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยประกอบกันด้วยธาตุทั้งสิ้นธาตุประกอบกันอย่างเช่นในจักรวาลเนี่ยประกอบไปด้วยหลักๆใหญ่ๆก็คือเขาพระสุเมรุอยู่ตรงไหนของจักรวาลตรงไหนนะตรงกลางแล้วในทางวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่าอะไรอยู่ตรงกลางของจักรวาลอะไรนะพระอาทิตย์ใช่ไหม
ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราเนี่ยเขาเชื่อว่ามีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีดาวเคราะห์ทั้งหมดหมุนรอบใช่ไหมแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีเขาพระสุเมนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีทวีปทั้ง4มีทวีปทั้ง4ทวีปนี่มาจากภาษาบาลีว่าทีปะทีปะก็คือเกาะอย่างเช่นชมพูทวีปเนี่ยชมพูก็คือไม้ว่าทีปะเกาะไม้ว่าสมัยสงสัยยุคนั้นคงมีไม้ว่าเยอะนะยุคนี้ไม้ว่าก็รู้จักกันไหมไม้ว่าไปอ่านลึกๆดูนะว่าเอ๊ะหลวงพี่ก็สงสัยว่าทำไมทวีปมันเป็นเกาะทีปะเป็นเกาะแล้วมันลอยได้หลวงพี่ก็ไปค้นดูในคัมภีร์วิสุทธิมรรคพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้รจนาไว้ว่าชมพูทวีปเนี่ยโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ดินแล้วก็อากาศดินเนี่ยน้ำเนี่ยห่อหุ้มดินเอาไว้เพื่อให้ดินมันรองรับอยู่ได้แล้วก็อากาศเนี่ยรองรับห่อหุ้มน้ำเอาไว้ไม่ให้น้ำมันหลุดออกไปโดยดินน้ำแล้วก็อากาศเนี่ยก็ยังมีดินละเอียดน้ำละเอียดแล้วก็อากาศละเอียดอีกทีห่อหุ้มไม่ให้โลกของเนี่ยมันหลุดจากวงโคจรทำให้มันหมุนเป็นเกาะอยู่ได้ฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นเกาะเป็นทวีปเนี่ยมันเกาะกันอยู่เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ลมในตัวเราลมในตัวเรามันไม่เดินคืออันนี้ก็คือเป็นอากาศละเอียดที่ไม่เดินก็เป็นอัมพฤกษ์อุปมาเห็นทวีปทั้ง4มีอะไรบ้างเอ่ยปุพพวิเดหาทวีปอยู่ทางทิศไหนโอ้บอกชัดเจนนะอยู่ทางทิศตะวันออกมีสีสักแต่สงสัยสีเงินใช่ไหมอุตรกรุทวีปอยู่ทิศเหนือมีสีทองนะอัปปะโคยานทิศตะวันตกสีอะไรเอ่ยแก้วผลึกหรือแก้วใสโอเคและชมพูทวีปอยู่ทางทิศใต้มีสีเขียวมรกตเนาะอันนี้เป็นโครงสร้างทางกายภาพให้เห็นหลักๆทุกๆจักรวาลจะมีแบบนี้อันนี้โครงสร้างเบื้องบนเขาเจเนรุก็มีสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นไปจาตุมจนถึงปรนิมมิตวัสสวัตติที่ผ่านมาเมื่อกี้มีสักข้อไหมที่ออกข้อสอบนะจับประเด็นให้ดีนะตรงนี้พูดอะไรไปแล้วจับประเด็นให้ดีนะมีนะ จับใจความให้ดีจับประเด็นให้ดีนะอันนี้โครงสร้างเบื้องล่างก็มีนรกขุมต่างๆ 1-8 ขุมแล้วก็ยมโลกปุถุชนนรกทีนี้มาพูดเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลพบกับภูมินี้มันต่างกันยังไงได้ยินบ่อยกันพบก็คืออะไรนะโอเคโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ภาวะชีวิตของสัตว์คือกามภพที่อยู่ของผู้เสวยกามคุณอย่างที่เราอยู่เรียกว่ากามภพอย่างที่2รูปภพคือที่อยู่ของรูปภพ3ก็อรูปภพคือที่อยู่ของอรูปภพและภูมิโอเคก็ตาม PowerPoint นะพื้นเพที่ดินแผ่นดินที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายแบ่งออกเป็น37ภูมินี่องค์ประกอบของจักรวาลของประกอบของภพก็ภาพรวมก็เป็นแบบนี้ฮะที่ผ่านมาเมื่อกี้มีอีกสักข้อนะฮะจับประเด็นให้ดีนะที่พูดมามีหมดเลยโยมเรามาพูดถึงเรื่องกามภพกันกามภพคือภพอันที่เกิดของผู้ยังเกี่ยวข้องในผ
ู้อยู่ในกามประกอบด้วยภูมิทั้งหมด11ภูมิก็มีมนุษย์มีอบายภูมิ4แล้วก็เทวภูมิตรงนี้น่าคิดอีกนิดนึงนะไหนใครเคยไปตามรอยบ้างยกมือหน่อยจะได้พูดถูกทางศูนย์พระมีได้ไปไหมโอ้โหพลาดโอกาสแล้วคือถ้าใครได้ไปตามรอยเนี่ยอาจารย์ลือพงศ์ก็จะเล่าเรื่องตอนท่านทั้งหลายเนี่ยลงมาเกิดนะเห็นโลกไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้โลกเห็นโลกตอนลงมาเกิดเนี่ยใครเล็งถูกที่ก็มาถูกลองเอียงองศาให้ดีใครเล็งไม่ถูกก็เป๋ไปตกขอบจักรวาลเลยบางคนเล็งมาถูกแล้วก็ไปต่างประเทศตกไปประเทศต่างๆแสดงว่านั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าแม่นเหมือนกันแม่นกันเล็งถูกที่ถูกทางที่อยู่ของมนุษย์ทั้งสี่ทวีปก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องนี้เรามาพูดถึงเรื่องอบายภูมิอบายภูมิคือภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญเป็นภูมิที่ต่ำที่สุดในบรรดาภูมิทั้งหมดอบายภูมิมีสี่ภูมิได้แก่นรกเนี่ยนิรยภูมิเปรตวิสัยภูมิแล้วก็อสุรกายภูมิและติรชานภูมิเปรตกับอสุรกายนี่ต่างกันยังไงฮะเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือว่าหน้าตาไม่เหมือนกันก็บอกว่ามันหน้าตาคล้ายๆกันนะดูแทบไม่ออกบางทีบางตัวบางตนแต่อสุรกายเนี่ยมันจะอยู่ด้วยความหิวกระหายน้ำมากอสุรกายเนี่ยหิวกระหายน้ำมากแต่เปรตเนี่ยจะมีความอดอยากและหิวมากหิวข้าวเรื่องนิยภูมิก็ได้ฟังบ่อยเนาะใน DMC ก็ไม่เจาะลึกอะไรมากกับติรชานภูมินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นกันทุกวันเนาะเห็นอยู่ในภพภูมิของเราเห็นกันทุกวันอันนี้เทวภูมิ6ก็เท้ามหาราชทั้ง4คือเท้าทัตรสเนี่ยปกครองใครดูแลใครในเล่มใหญ่มีนะในติวองรวมเท้าทัตรสเท้าวิรุณ6เท้าวิรูปักและเท้าเวสสุวรรณเนี่ยปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมแล้วก็มีพวกคนทันวิทยาธรและกุมพันธ์เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจเท้าทัตรสท้าวทัตรสดูแลแต่ท้าววิรุณ6ปกครองใครปกครองครุฑท้าววิรูปักพญานาคท้าวเวสสุวรรณล่ะยักษ์กับกุมพันธ์ต่างกันไหม กุมพันธ์นี่มีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยอะไรนะเขาก็ยังมีวิบากกรรมที่ไปทันทรมานกับสัตว์นรกใช่ไหมนี่สวรรค์ชั้นที่1จตุมาราชิกาสวรรค์ที่2ดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีผู้ปกครองถึง33องค์ชื่อของสวรรค์ชาวดาวดึงนี่ก็มาจากบุรุษ33คนที่มีวิบากกรรมที่ดีร่วมกันทำสร้างบุญด้วยกันแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรด้วยกันเลยดาวติงสะ33คือที่คุ้นกันก็คือพระอินทร์ใช่ไหมเป็นประธานไว้ที่ตั้งแห่งพระธาตุจุฬามณีสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่3สวรรค์ชั้นนี้ก็ที่ทำบุญเพราะอยากสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีแห่งความดีงามเอาไว้เมื่อละโลกไปแล้วจะบังเกิดสวรรค์ชั้นยามาส่วนใหญ่พระก็มีสิทธิ์ไว้ได้นะชั้นยามาทำบุญตามประเพณีใช่ไหมอยากสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมแต่พวกเรานี่ไปชั้นไหนดี
ดุสิตบุรีอะไรนะดุสิตธานีดุสิตบุรีวงบุญพิเศษใช่ไหมชั้นนี้พิเศษสำหรับทั้งพระโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์แล้วก็อนิยตโพธิสัตว์แล้วก็มีพิเศษมากกว่านั้นอีกนะที่เลือกชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่มนุษย์ผู้ทำบุญเพื่อปรารถนาสงเคราะห์โลกอย่างที่พวกเรานี่ได้ทำเพื่อสงเคราะห์โลกไหมยิ่งกว่าสงเคราะห์โลกอีกใช่ไหมปรารถนาให้ชาวโลกพ้นทุกข์เพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอยากไปไหม ลงมาได้ก็ต้องกลับไปได้ใช่ไหม กลับไปให้ได้นะ สวรรค์ชั้นที่5นิมมานรดีสวรรค์ชั้นนี้สำหรับผู้ที่เมื่อยังเป็นมนุษย์เห็นผู้อื่นทำบุญแล้วได้รับการยกย่องส่งเสริมจึงอยากทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้บ้างในที่นี้ใครเป็นไหมทำบุญเพื่อได้รับการยกย่องจงทำความดีเพื่อความดีเนาะแล้วชั้นที่6ปรินิมมิตวสวัตติผู้ที่เกิดสวรรค์ชั้นปรินิมมิตวสวัตติคือเป็นมนุษย์ได้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสเคารพในทานทำแล้วมีความรู้สึกปลื้มใจในบุญอันนี้ก็ไปเกิดในชั้นนี้ไปพูดถึงรูปภพพรหมโลกมีทั้งหมด16ชั้นจำได้หมดไหมเนี่ย เยอะจังเลยใช่ไหมให้จำคอนเซปต์นะว่าทำอะไรไปเกิดชั้นไหนไม่ต้องจำทั้งหมดจำชื่อรับรองว่าเบอร์แน่นอนนะรับรองว่าเบลอให้จำคอนเซปต์จำคือจำหลักการของการเรียนวิชานี้ถ้าจำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจำไม่ไหวหรอกจำที่ในสิ่งที่พยายามแทรกในเนื้อหาที่เอาไปใช้นะปฐมฌานก็มีพรหมปฏิจจชาโพโรหิตามหาพรหมาพรหมยุคแรกมาจากชั้นไหนเอ่ยยังไม่ถึงเนาะถามไว้ก่อนยังไม่ถึงทุติยฌานภูมิปริตาภาอัปปมานานี่ไงอภัสรามาแล้วท่านใดลงมาจากภูมิบ้างโอ้โหก็มีเรื่องน่าคิดนะอภัสราเนี่ยภูมินี่ลงมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วใครไปเป็นภูมิก็มนุษย์งั้นแสดงว่ามีมนุษย์มาก่อนผมนั่นเนี่ยเก็บไว้ให้ก่อนตติยฌานภูมิปริตสุภาอัปปมานาแล้วก็อัปปมานาสุภาสุภกินหาจำคอนเซปต์นะว่าทำอะไรแล้วไปเกิดเป็นผมจตุตฌานภูมิเวหพลาและอสัญญีสัตตาใครอยากไปเกิดเป็นอสัญญีสัตตาบ้างไม่มีเนาะสุทาวาสภูมินี่เป็นชั้นพิเศษนะที่มีมาเพราะรองรับพระอนาคามีอวิหาอัตตปาสุทัสสารุทัสสีและอคนิฐาบรรลุอนาคามีแล้วมาอยู่ชั้นนี้แล้วก็บำเพ็ญเพียรก็ปรินิพพานในชั้นนี้เลย อรูปภพชั้นนี้ก็มีในพุทธประวัตินะว่าครูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ตายแล้วไปบังเกิดในชั้นไหนเอ่ยชื่ออะไรนะสองท่านอาราระดาบทกับพุทธกะดาบทตายแล้วไปเกิดชั้นไหนอากาสาใช่ไหมกับอีกชั้นหนึ่งชั้นอากินจัญญาใช่ไหมเรื่องนวดวัดหน่วยเวลานี่ก็สำคัญนะเรียนเรื่องจักรวาลถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกอายุกับอันตรกับการนับของอสงไขยกับมหากับเนี่ยถ้าเราไม่รู้ข้อมูลพวกนี้แล้วเราจะทำให้เราสับสน
มีใครอ่านแล้วยังสับสนกันบ้างมีไหมอายุกับก็หมายถึงอายุไขของสัตว์ที่เกิดในภพภูมินั้นใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้เราอายุไขกับกี่ปีมีท่านใดเกินแล้วบ้าง แสดงว่าอายุกับเราขาดขึ้นใช่ไหมท่านใดอายุขึ้นอันตรากับเวลาไขอายุลงและไขอายุขึ้นรอบหนึ่งช่วงนี้เขาเรียกว่าจากอายุส่งไขปีลงมาใช่ไหมก็มาเป็น80,000 ปี 10,000 ปี 1,000 ปี 500 ปี 100 ปีจนถึงยุค10ปีเกิดมีคสันยีเดี๋ยวคสันธรกับแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้กลับไปอสงไขยกับคือจำนวนเวลาของอันตรกับ6สีตรกับเรียกว่า1อสงไขยมหากับคือช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็เจริญขึ้นอีกและระหว่างเจริญครบ1รอบเป็นเวลา4อสงไขยครับเรียกว่าเป็น1มหากัปจำได้ไหมที่หลวงพ่อเปิดให้ดูเดียมซีที่แบ่งให้เป็นเค้ก4ส่วนไปเช็คดูให้ดีนะเรื่องนี้อันไหนที่สำคัญแล้วก็ไปเช็คให้ดีๆนะหนูพี่ไม่ย้ำว่าออกเรื่องไหนนะ แล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเสื่อมของจักรวาลความเสื่อมเริ่มจากผู้ปกครองจักรวาลนี่เสื่อมตั้งแต่ตอนไหนมนุษย์เกิดมาก็เสื่อมเลยนะในจักรวรรดิสูตรก็บอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยปกติจะประพฤติจักรพรรดิสืบต่อกันมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเมื่อใดที่ละเลยในการประพฤติจักรวรรดิความเสื่อมก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีจักรพรรดิ7อย่างอะไรบ้างเอ่ยเอาให้ครบนะ คงจะครบแล้วเนาะช่วยกันนับอันนี้คงไม่ออกแล้วนะหยิบย่อยเกินพอไม่ประพฤติจักรวรรดิประพฤติจักรวรรดิวัดแล้วความเสื่อมอันแรกเกิดขึ้นก็คืออะไรเอ่ยทำลักขโมยใช่ไหมลักขโมยก็ทำปณาติบาตกันกล่าวมุสาวาททำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุและผิวพรรณเสื่อมลงอันนี้ความเสื่อมขั้นวิกฤตที่พูดไปเมื่อกี้ว่ามนุษย์เหลือ10ปีอาหารที่ประณีตในสมัยนั้นก็ประณีตสุดๆแล้วนะเนยใสน้ำผึ้งก็จะหายไปอันตรธานไปอาหารที่ดีที่สุดคือยากับแก้เป็นยังไงเอ่ยฮะยากับแก้หลวงพี่เคยได้ยินแต่เห็ดกับแก้เคยเห็นไหมแต่ยากับแก้เนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่กับแก้ภาษาบ้านตัวแก่ไม่เหมือนไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ก็อันนี้ก็ยุคมิคสันยีนะมนุษย์ทั้งหลายไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาแล้วก็สมณพราหมณ์เนี่ยแล้วก็สมสู่กันไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บิดาตัวเองแล้วก็ญาติพี่น้องฆ่ากันเห็นกันอย่างกับเนื้ออย่างกับสัตว์นะยุคเราคงไม่ถึงแล้วเนาะคงกลับดุสิตกันหมดอันนี้สาเหตุในความเสื่อมนะก็เกิดลักขโมยพอขโมยเสร็จผู้ปกครองก็มาเรียกตัวขโมยใช่ไหมในจักรวรรดิสูตรก็จับขโมยมาพิพากษาพอพิพากษาก็ปล่อยไปพอปล่อยไปยังให้เงินอีกนะพอคนเห็นขโมยแล้วได้เงิน
เนี่ยคนอื่นก็ทำตามบ้างทีนี้ยิ่งมีขโมยลุกลามไปใหญ่ก็เลยเตือนไม่ฟังก็เลยฆ่าพอฆ่าชีวิตผู้อื่นแล้วก็ต่อสู้เลยเนี้ยต่อสู้กันจับมาอยักษาก็เริ่มมุสาวาทแล้วไม่ยอมรับกล่าวคำเท็จด่ากันส่อเสียดกันแล้วก็ประพฤติผิดในกามนี่สาเหตุความเสื่อมนะพอกำจับไข้เพื่อเจอพยาบาทกันสุดท้ายก็เกิดมิจฉาทิฏฐิสำคัญมากเลยคำสุดท้ายเนี่ยพอหลงผิดแล้วก็ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยการแตกทำลายของจักรวาลเมื่อกี้น่าจะมีสักข้อนะจับประเด็นให้ดีนะสาเหตุในการแตกทำลายของจักรวาลสิ่งที่เป็นตัวทำลายโลกแล้วคือไฟน้ำและลมบรรลัยกันอะไรแรงสุดทั้งหมดลมนะสิ่งที่ทำลายโลกขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์เขาเลยสรุปมาว่ามนุษย์เกิดขึ้นก็ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายจักรวาลแล้วถ้ามนุษย์ไม่เกิดก็มีจักรวาลไหมฮะไม่มีเหรอหรือว่าจะมีอันนี้ก็ไม่แน่เนาะสิ่งที่ทำลายโลกนะกิเลสในใจมนุษย์สามตระกูลก็รู้จักกันดีเนาะไฟมันอะไรกันก็กิเลสตระกูลโทสะมีหน้าทุกวันในโลกร้อนนะน้ำแข็งก็ละลายน้ำอะไรกันราคะลมอะไรกันตระกูลโมหะอันนี้ก็ขอบเขตการทำลายของไฟน้ำและลมนะไฟทำลาย14ภพภูมิตอนที่อภัสราลงมาก็ยังอยู่เนาะพบเขาตอนที่ไฟบรรลัยกันทำลายเสร็จแล้วก็เกิดงวนดินใช่ไหมก็หอมไปถึงชั้นอภัสราทำให้ภูมิชั้นนี้ได้แค่ได้กินก็เกิดสัมผัสเย้ายวนใจลงมากินก็เกิดเป็นมนุษย์น้ำก็ทำลายไป17ภพภูมิก็ภูมิชั้นปริตาภาประมาณาภาแล้วก็อภัสราลมนี่ไปจนถึง20ภพภูมิเลยปริตสุภาประมาณาสุภาแล้วก็สุภกิณหาจบแล้ว GL 101ง่ายไหมง่ายเนาะบอกแล้ววิสัยพระทำให้ง่าย ได้กี่ข้อแล้วเมื่อกี้ได้5ข้อหวังว่ามาติวคงจะได้อะไรไปสอบเนาะบอกแนวข้อสอบติวให้ได้แนวข้อสอบละเราลองทำตัวอย่างข้อสอบดูเนาะความเสื่อมที่ปรากฏในสังคมมนุษย์เริ่มต้นเนี่ยจากการละเมิดศีลข้อใดข้อสองคืออะไรเราทราบดีใช่ไหมว่าข้อสองคือลักขโมยใช่ไหมแล้วไม่มีช้อยให้เรารู้ได้ว่าเป็นลักขโมย บางทีสลับศีลผิดข้อเนี่ย มีนะไปถามนักศึกษานี่จำศีล5ไม่ได้เลยศีล6ศีล5ถือศีล3ได้ไหมคะแปลกข้อ2จริงด้วยอันนี้เป็นแนวนะไม่ใช่ข้อสอบนะรับรองไม่ปรากฏในองค์รวม ข้อ2ถ้าอยากให้โลกเจริญขึ้นมนุษย์มีอายุไขเพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติตามหลักธรรมใดทำอะไรโอ้โหแม่นจริงเลยปฏิบัติทุกหลักธรรมแต่คำตอบที่ถูกต้องกุศลกรรมบท10โอ้โหตอบแบบนี้ก็ถูกกันหมดข้อ3นะกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลและสิ่งทั้งหลายเป็นกฎที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายจิตฝ่ายวัตถุคือข้อใด
ง่ายอย่างเลยเนาะความรู้ควบแน่นอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราตัวอย่างข้อสอบหมดแล้วทีนี้ไปวิชาที่สองปรโลกวิทยาการศึกษาโลกอื่นนะปรโลกวิทยาเนี่ยความรู้ที่ว่าด้วยโลกหน้าศึกษาไปเพื่ออะไรโลกหน้าเคยได้ยินได้ฟังบ่อยนะคำสอนหลวงพ่อว่าให้เตรียมตัวซ้อมตายเพื่อรู้ว่าโลกหน้าเราจะไปอยู่จุดไหนตรงไหนซ้อมตายกันบ่อยไหมเนี่ย ต้องเตรียมซ้อมนะหลวงพ่อให้สอนให้นึกถึงบุญก่อนนอนทุกคืนนะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะตีวงรวมก่อน การศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ในภพภูมิอื่นนอกจากภพเราภพมนุษย์เมื่อกี้ก็ปรโลกก็คล้ายๆกับจักรวาลนะแต่จะพูดถึงลึกหน่อยนะภพภูมิก็ตั้งอยู่แบบนี้นี่สถานที่ตั้งของปรโลกอยู่ในภพ3แบ่งออกเป็น2อย่างทั้งโลกฝ่ายสุคติฝ่ายสุคติคือฝั่งไหนเอ่ยมีมนุษย์ด้วยไหมมีสวรรค์ด้วยเนาะที่ตั้งของปรโลกฝ่ายทุคติานี่ก็เป็นภาพรวมฝ่ายสุคตินะตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเลยจนถึงอรูปภูมิเลยอันนี้เป็นภาพรวม27ภูมินะแล้วก็ทุคติก็ลงมาเลยนี่ก็ปรโลกฝ่ายทุคติก็ไปอบายภูมิ4ก็มีนรกเปรตอสุรกายปีศาจก็เล่ามาแล้วเนาะในจักรวาลวิทยาการเดินทางไปสู่ปรโลกเรียนเรื่องนี้ทำให้เกิดสมาธิขึ้นไหมคนที่เชื่อและไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยมีผลต่อการเดินทางไปสู่ปรโลกทั้งฝ่ายสุคติและทุคติความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหนึ่งในสมาธิ10ประการอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่ก่อนตายไปสู่เดินทางปรโลกก็เราได้ยินได้ฟังบ่อยนะจิตเศร้าหมองก็ไปอบายถ้าใครใจใสนั่นแหละในลักษณะอารมณ์ก่อนตายของผู้ที่เดินทางสู่โลกแบ่งออกเป็น3อารมณ์กามารมณ์เป็นยังไงเอ่ยกามารมณ์เป็นอารมณ์ของคนที่กรรมที่ตนเคยกระทำไว้มาปรากฏให้เห็นในขณะจิตที่กำลังใกล้ตายเช่นเราทำบุญในนี้เอาถุงทองไว้ถวายหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ซ้อมนะแล้ววันใดวันหนึ่งได้เห็นภาพที่ถุงทองไปถวายหลวงพ่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเป็นกรรมอารมณ์ใช่ไหมเป็นภาพนิมิตที่ดีเป็นอารมณ์ของกรรมที่เคยตนกรรมที่ตนเคยกระทำไว้มาปรากฏให้เห็นในขณะจิตกำลังใกล้จะตายแล้วกรรมนิมิตตารมณ์
ถ้าใครทำกรรมอะไรดีไว้ตรงนี้แหละที่จะมาส่องให้เราเห็นเป็นวิดีโอกอย้อนหลังแบบเครื่องบันทึกที่ดีที่สุดในโลกให้เราเห็นแบบปุ๊บๆๆๆขึ้นเลยนะในขณะอุปกรณ์ที่ตนเคยกระทำความดีมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตในขณะจิตใกล้ดับเมื่อจิตยึดมาเป็นอารมณ์ก็จะมีผลต่อความหมองของใจนะกรรมดีหรือกรรมชั่วตอนนี้สำคัญมากถ้าใครเนี่ยหลวงพี่เลยพูดว่าต้องฝึกซ้อมตายให้ดีนะกลับไปก็ซ้อมๆกันหน่อยนะแล้วก็คตินิมิตารมณ์เนี่ยคตินี่คือนิมิตที่เป็นที่ไปคตินิมิตอารมณ์ที่ไปนิมิตต่างๆที่จะบ่งบอกถึงภพภูมิที่ตนจะต้องไปเกิดบางทีก็เป็นภาพที่ตนไม่เคยเห็นมาปรากฏแต่บางทีก็เป็นภาพที่ตนเคยเห็นในครั้งที่เป็นมนุษย์นะมีใครเคยฝันไปสวรรค์บ้างไหมเคยซ้อมมาเรียบร้อยเลยนะอาการพิสูจน์ปรโลกนะในสมัยพุทธกาลก็การพิสูจน์ปรโลกโดยเปรียบเทียบให้เห็นบนพื้นฐานของความจริงบนโลกมนุษย์เช่นการเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างนักโทษและสัตว์นรกเมื่อถูกจับได้ถูกลงโทษจะไม่มีโอกาสกลับไปเพื่อแจ้งข่าวสารกับหมู่ญาติได้เพราะจะต้องได้รับโทษจากการกระทำผิดของตัวเองอันนี้ในพระสูตรไหนเอ่ยปายาคุณไหมนี่พระเจ้าปายาสีไงปายาสูตรอันนี้การพิสูจน์ปรโลกด้วยพุทธวิธีก็เป็นวิชา3นะก็การพิสูจน์แบบพุทธวิธีนั้นทำได้โดยการเจริญสมาธิภาวนาตามแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมจิตปล่อยตามกระแสธรรมทำให้บรรลุคุณวิเศษเรียกว่าวิชา3ประกอบไปด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณตูปปาทญาณอาสวัคคายญาณ นะโอเคอบายภูมิก็เป็นสถานที่ชดใช้กรรมของมนุษย์ที่ได้กระทำความชั่วไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีใครเลยจะหลีกเลี่ยงจากกฎแห่งกรรมนี้ไปได้ประกอบไปด้วยก็อธิบายแล้วเนาะนิรยภูมิเปรตวิภูมิเปรตวิสัยภูมิแล้วก็สุรกายภูมิติรชานภูมิเรื่องละเอียดยิบย่อยก็จำเป็นคอนเซปต์เนาะพวกนรกต่างๆนิยภูมิโลกหรือโลกนรกเนี่ยคือโลกที่ไม่มีความสุขสบายแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ได้แก่มหานรกอุตตนรกยมโลกมหานรกมีกี่ขุม8จำง่ายหน่อยดีอุตตนรกอ่ะจำคอนเซปต์นะเอาครับเข้าใจนี่นรกทั้ง8ขุมใหญ่ๆเลยนะก็มีสัญชีวะกาลสุตตะสังคาตะโลระมหารวะตาปะมหาตาปะแล้วก็อเวจีพวกที่ทำอนันตริยกรรมเนี่ยไปอยู่ขุมไหนอเวจีนะพระเทวทัตอยู่ขุมไหนคุณดีนะตอบแม่นเลยแล้วพวกที่เล่นการพนันเยอะๆเนี่ยอยู่คุมไหนอ่ะ6หรือ7เอาก็คุยกันดีๆนะเอาตกลงกันให้ได้ตาปณะอันนี้มันละเอียดยิบย่อยนะออกหรือไม่ออกก็ค่อยดูกันนะในข้อสอบมีคำเฉลยให้ก็เรียงตามศีลเลยเนาะ1ถึง5ก็ศีลนรกขุมที่1ที่5ก็เรียงตามศีลข้อ5เลยเห็นไหมเล่นการพนันและอบายมุขอยู่ขุมที่6ตาวนะมหานรก
เล่นการพนันทั้ง7ด้วยผิดศีลทั้ง5ข้อแล้วก็เล่นการพนันด้วยมหาตามหาตาปนะแล้วก็แน่นอนเลยก็คืออเวจีมหานรกทำอนันตริยกรรมปุถุชนนรกนรกขุมบริวารมี4ขุมนะก็จากลงทันเสร็จในมหานรกใช่ไหมพอหมดวิบากกรรมจากตรงนู้นแล้วก็มาสู่สัตว์นรกต่อสัตว์นรกที่ใช้กรรมในมหานรกมาจนกรรมเบาบางแล้วจะต้องมาใช้เศษกรรมอันนี้แค่เศษกรรมในอุสธานรกเศษกรรมนะยังหนักขนาดนี้ขุมที่หนึ่งคูดนรกบอกชื่อก็บอกตามตัวนะเป็นนรกอุจจาระเน่าเน่าแค่ไหนก็เราไม่อยากพิสูจน์นะเพราะว่าที่สัมผัสได้ก็สัมผัสได้ก็เหม็นอยู่แล้วใช่ไหมในช่วงปัจจุบันเนี่ยขุมสองก็กุกุระนรกนรกขี้เท่าร้อนขุมสามอสิปัตตนรกนรกป่าไม้ดาบขุมสี่ก็เวตรณีนรกน้ำเค็มมีน้ำหวายด้วยนี่ก็พอหมดวิบากกรรมจากอุสนรกก็มายมโลกที่เราคุ้นๆกันดีนะคุ้นไหม คงไม่คุ้นเลยนะแค่ได้ฟังได้ยินได้ฟังไว้จากหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะโลหะกุมพีนะอะไรเอ่ยนรกอะไรเอ่ยที่เขาเอามาทำโฆษณากันกระทะทองแดงใช่ไหมในโฆษณานี่ยมบาลเขาน่ารักดีนะตัวจริงนี่เห็นแล้วผวาเลยนะสิงพลีสิมพีนี่อะไรเอ่ยไม่งิ้วสำหรับคนที่ผิดศีลข้อ3เยอะอันนี้แค่เศษกรรมนะเนี่ยยมโลกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแค่ยมโลกอาสินะชะนรกนี่ก็จำเป็นคอนเซปต์นะรายชื่อมันเยอะนรกจำได้หมดไหมกี่ขุม456ขุมจำได้หมดไหมโอ้โหคงไม่ให้จำหรอกเนาะเราเรียนเพื่อเอาคอนเซปต์เอาไปใช้นะก็อาสินะตามะโพธกะนรกอโยคุระนรกปิสะสะกะปัพพานรกแล้วก็ทุสนรกสีตโลสีตานรกสุนัขานรกนรกขุมที่9นี่น่าสนใจนะแค่น่าสนใจไม่มีอะไรนะอย่าไปตีความเป็นข้อสอบ แค่น่าสนใจเพราะมีสุนัขเยอะ มีกี่สายพันธุ์นะผ่านอะไรบ้างเอ่ยเอ้าไม่ใช่เหมือนมนุษย์เหรอผ่านอาจจะเชียนพวกเนี้ยไซบีเรียนพวกเนี้ยไม่มีเนาะในโลกยมโลกในยมโลกขุมสุดท้ายก็เป็นยันตปาสานรกทีนี้มาศึกษาเจ้าหน้าที่ในยมโลกในยมโลกมีใครบ้างยมบาลเป็นยักษ์ใช่ไหมเป็นยักษ์ใช่ไหมยมบาลยักษ์ชั้นดีเนาะแล้วคนที่ไปมียมบาลสุวรรณและกับสุวรรณมีหน้าที่ต่างกันยังไงสุวรรณบัญชีบุญสุวรรณเอาดีๆนะสุวรรณบุญสุวรรณบาปจำดีนะอย่าสับสนนะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ใครเอามาให้เอาบัญชีบุญบัญชีบาปนะได้ดูเรื่องมหัศจรรย์วันพระไหมที่แต่ละเขตเขาก็จะมีหัวหน้าเขตมนาเขตเขาใครทำดีทำบาปอะไรไว้เขาก็จดบันทึกถึงวันพระทีเขาก็มา
รวมกันซ้อนปึ้งซ้อนปึ้งให้แต่ละเขตเอามาส่งให้เนี่ยที่มาเป็นแบบนี้แล้วก็แต่เจ้าหน้าที่ที่ไปรับวิญญาณช่วงที่ออกจากร่างเป็นยมทูตเรียกว่ายมทูตแล้วจะมีกุมพันธ์นะใช่ไหมยักษ์ที่เป็นกุมพันธ์ที่ไปลงทันทรมานในยมโลกเขาก็มีวิวาห์กันกับร่วมกับสัตว์นรกตนนั้นประเพณีไทยเราชอบทำบุญให้กับคนตายใน7วัน50วัน100วันใช่ไหมเพราะเหตุผลนี้แหละนึกออกไหมว่าตัวเองได้ทำอะไรบ้างตอนตรวจบัญชีบัญชีบาปเขาเปิดโอกาสให้ผู้ตายได้ทบทวนบุญแต่นึกออกไหมรู้ได้ไง ทราบได้ไงเอ่ย น่าสงสัยทราบได้ไงหรือว่าเคยไปไม่ใช่เนาะแต่นึกไม่ค่อยออกใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ซ้อมตายบ่อยขนาดต้องซ้อมตายส่วนมากจะนึกเรื่องบาปออกเพราะมันทำจนบ่อยคุ้นขึ้นมาเหมือนตอนนี้เห็น PowerPoint ฉาย PowerPoint ให้ดูเลยถ้าใจหมองเรื่อยๆก็ไปอบายนี่ก็อยู่อบายแล้วน่าจะไปอบายในไปลงทันต่อใช่ไหมคุณยายไปช่วยโยมพ่อได้ยังไงในนรกน่าคิดนะเนี่ยโอ้โหวิชาธรรมกายเจ๋งขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเล่านะฟังพอเพลินๆนะรู้จักพวกพังไหมเขาแต่งตัวยังไงทรงผมหนอนไก่ใช่ไหมเจาะหูเจาะระเบิดหูพวกนั้นน่ะคิดว่าพวกนี้มาจากไหนนรกเลยเหรอนี่ก็น่าคิดนะคือไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นขององค์ดาไลลามะท่านเขียนชีวิตในต่างแดนมันบอกว่าเขาเห็นพระเนี่ยเขาไม่รู้จักไงตะวันตกเขาเห็นพระเนี่ยเขาก็อยากมาทักนะท่านก็บอกว่าเราเป็นพังเราก็พังพังสายพันธุ์ใหม่ท่านก็พังเราก็พังเราพังกี้มังกี้อ่ะพังกี้อันที่จริงมันมีเรื่องราวมากกว่านี้นะเรื่องพังแต่ไม่อยากพูดโอเคนี้พอเนาะก็หน้าที่ในยมโลกรู้จักกันหมดแล้วเนาะว่ามีกุมพันธ์มาตรงทนทรมานแล้วมีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างมียมบาลสุวรรณเลขาแล้วก็ยมไปทูตเอาวิญญาณมานี่ก็เป็นโลกันมหานรกขุมพิเศษนะเป็นนรกขุมพิเศษมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมกลางของแต่ละจักรวาลที่มันชนกันในหนังสืออุปมาว่าเหมือนดอกบัวใช่ไหมดอกบัว3ดอกแล้วก็อยู่ตรงกลางตรงนั้นในตำราว่าอย่างนี้ถ้าอยากเห็นจริงๆก็ต้องพิสูจน์2วิธีใช่ไหมมีวิธีพิสูจน์2อย่างคงไม่ไปตรงแถวเนี้ยโหลกันเลยนะพวกนี้สำหรับพวกที่เป็นมิจฉาทิฐิดิ่งเลยใช่ไหมหัวดิ่งลงพื้นเลยอันนี้เปรตวิสัยภูมิก็ที่อยู่ของเปรตเอาก็ลืมพูดหน่อยที่อยู่ของเปรตก็อยู่ตรงไหนเอ่ยซอกเขาอยู่ตามซอกเขาใช่ไหม
ทั้งเปรตแล้วก็สึกอสุรกายอาศัยอยู่ซอกเขาเหมือนกันเปรตก็มีหลายสายพันธุ์เนาะของเราไม่หมดหรอกเยอะเหลือเกินวันวีสตาร์ค่อยดูแล้วกันเนาะกี่สายพันธุ์นะไม่ต้องถึงวีสตาร์ก็ได้เปิดอ่านในหนังสือนะในที่ตั้งของเปรตตรงกลางเขาตรีกูฏเนี่ยเป็นที่อยู่ของภพอสูรเนาะอสูรนะไม่ใช่อสุรกายนะอสูรเมื่อก่อนเขาก็เป็นเทวดาเนาะเทวดาขอกินน้ำจันใช่ไหมเหล้าเทวดาก็จับเวียงลงมาอยู่ตรงภพนี้ที่เขาชอบรบกันบ่อยๆกับสวรรค์ชั้นดาวดึงรบกับพระอินทร์ก็อสูรภพนี้นะเปรตนะแบ่งออกเป็น4จำพวกมีปรัตทัตตูปชีวิกับเปรตเปรตที่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยโดยอาศัยอาหารผู้อื่นการเส้นไหว้มีไหมในที่นี้ยังเส้นไหว้อยู่เส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางในพวกนี้กินหมดแหละขุปปีปาสิกะเปรตเปรตที่อดอยากหิวข้าวหิวน้ำอยู่เป็นนิดอันนี้แบ่งเป็น4จำพวกนะนิชามะตันหิกะเปรตเปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอกาละกันชิกะเปรตเปรตในจำพวกอสุรกายหรือเป็นสิ่งของอสุรกายที่เป็นเปรตตรงนี้มีพระโพธิสัตว์นี่มีโอกาสได้เป็นเกิดเป็นเปรตชนิดไหนปรัตทัตตูปชีวิกับเปรตพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วใช่ไหมนิยตโพธิสัตว์ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้อสุรกายนี่ก็เข้าใจกันดีแล้วนะอธิบายไปแล้วต้นแตกต่างก็อธิบายกันไปแล้วเปรตกับอสุรกายทีละชั้นภูมิก็อยู่กับทุกอยู่กับสัตว์ทุกวันเนาะในโลกชีวิตเราในโลกมนุษย์เราสัตว์ทีละชั้นนี่เขาก็มียินดีใน3อย่างก็คือกามสัญญารู้จักเสวยกามคุณรู้จักโคจรสัญญารู้จักกินรู้จักนอนแล้วก็3ก็มรณะสัญญารู้จักกลัวตายต้องดิ้นรนเอาตัวรอดที่สำคัญก็คือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่กิเลสตระกูลโมหะใช่ไหมหลงมากแต่ก็ยังมียิบย่อยไปนะหลงมากๆไปเกิดเป็นอะไรเอ่ยเรียงตามความแก่ของแต่ละกิเลสถ้าโกรธจะเป็นฟืนเป็นไฟอะไรแบบนี้ตระกูลนี้ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นอะไรเอ่ย เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ยักษ์เอาที่แบบเป็นที่เป็นฟืนเป็นไฟเนี้ยโกรธจะกินเนื้อกินอะไรเขาเนี้ยสัตว์ตระกูลกินเนื้อสัตว์ตระกูลกินพืชนะที่หลงเยอะเยอะวัวควายสำคัญนะมนุษย์คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วนะหรือว่าใครยังเป็นคนเนี่ยก็หมายถึงคนหรือเหล่าคนผู้มีความรู้จักรับผิดชอบชั่วดีบุญบาปรู้จักเมตตากรุณาจะมีอยู่ใน1ภพภูมิและมี4ทวีปเราอยู่ในชมพูทวีปใช่ไหมแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวอีกนะมีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ต่างดาวต่างดาวนะก็แบ่งไปตามนี้เนาะก็ที่ตั้งของมนุษย์ทั้งก็อยู่ทั้ง4ทวีปมนุษย์ทั้ง4ทวีปอันนี้ปุพพวิเทหะ
หล่อไหมใบหน้าเป็นยังไงใบหน้าเป็นมะนาวเหมือนมะนาวไหมมะนาวตัดครึ่งตัดครึ่งไหมก็สมส่วนนะอุตตรกุรุทวีปใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใครเหลี่ยมจัดต้องไปอยู่ทวีปเนี้ยนะหรือว่าใครเหลี่ยมเยอะๆเนี่ยไปแถวศัลยกรรมอ่ะอันนี้อัปรคโคยานทวีปมีหน้ากลมเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญชมพูทวีปล่ะเดี๋ยวดูก่อนแถวนี้มีรูปใครไหมก็มีหลายลักษณะนะแต่โดยส่วนรวมใบหน้าเป็นรูปไข่ลักษณะพิเศษนี่ก็มีจิตใจกล้าแข็งในด้านประกอบกรรมดีกรรมชั่วเข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นดีทั้งที่สมควรและไม่สมควรเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้คุณสมบัติ3ประการที่คนในอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าคนชมพูทวีปและเทวดาชั้นดาวดึง 1. ไม่ถือเอาเงินเอาทองทรัพย์สมบัติว่าเป็นของตนนะ 2. ไม่หวงแหนหรือถือเอาว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นบุตรภรรยาสามีของตนเอ๊ะยังไงเนาะไม่ถือว่าไม่หวงแหนไม่หวงแหนภรรยาอะไรแบบเนี้ยผู้นี้เป็นบุตรภรรยาสามีของตนแสดงว่าอะไรเขามีศีลเป็นปกติอยู่แล้วเนาะสามีอายุยืนพันปีเสมออันนี้คุณสมบัติ3ประการที่คนในชมพูทวีปประเสริฐกว่าคนในทวีปอื่นและเทวดาเนี่ยเทวดาชั้นดาวดึง1ก็สุรภาวะมีจิตใจกล้าแข็งในการกระทำความดีพวกเรามีสิ่งนี้ไหมสู้ตายอย่างเนี้ยสู้ตายไม่สู้ก็ตายสู้ก็ตายงั้นตายดีกว่าไม่ใช่สู้ดีกว่าสติมันตะเนี้ยมีสติตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีใครในที่นี้ไหมหลับและไม่มั่นใจจริงหรือเปล่าเนี้ยเราต้องมีของพวกนี้สติมันตะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยนะสามพระมจริยวาทเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์บวชได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพศชายก็บวชเพศหญิงก็บวชใจนะชมพูทวีปเป็นโรคแห่งความแตกต่างมีทั้งหล่อสวยแล้วก็หล่อน้อยหน่อยสวยน้อยหน่อยแล้วก็สวยนิดหน่อยหล่อนิดหน่อยไปถึงนั่นนะมีความแตกต่างจริงมีผลจากการกระทำทั้งสิ้นเนาะพระธรรมพุทธเจ้าแบ่งประเภทมนุษย์จากการกระทำเป็น4ประเภทนะบุคคลที่มืดมามืดไปนี่เป็นยังไงเอ่ยประเภทที่1มืดมาลืมขึ้นมาจากแล้วก็กลับไปอาบายอย่างเดียวเลยนะประเภทที่2มืดมาแล้วสว่างไปในที่นี้เป็นยังไงเนาะในที่นี้มาแบบไหนลองดูกันประเภทที่3บุคคลที่ก็มีเยอะนะแบบนี้ประเภทที่4พวกเรามาเป็นแบบไหนมั่นใจนะโอเคนะชักจะยังไงเราจะไปช่วยชาวโลกนะก็ไปช่วยคนที่มืดมาแล้วก็ให้สว่างไปนะเรามั่นใจว่ามาจากสว่างมาแล้วก็ต้องสว่างไปยังแล้วก็ไปช่วยชาวโลกทั้งหมดเนี่ยจากผู้ที่มืดก็ให้มาสว่างแล้วก็จะไปสว่างกับเรา
นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะก็ศีล5นะศีล5ก็เป็นปกติของความที่คุณธรรมที่เบื้องต้นที่ทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ในที่นี้เกินศีล5เนาะศีล8 227นี่เทวภูมิปรโลกฝ่ายสุคติจัดอยู่ในกามภพคือภูมิที่ยังต้องบริโภคกามยังยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์นี่ก็เป็นภาพรวมนะก็เทวภูมิก็นับเริ่มนับตั้งแต่สวรรค์ชั้นไหนเลยชั้นจาตุมเหรอแล้วสวรรค์ชั้นที่เป็นดุขเทวาอากาศเทวานั่นนะนี่เหตุที่เหตุให้ได้นามของชาวสวรรค์ประการที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตามชื่อในขณะที่สั่งสมบุญมีเรื่องก็มีเรื่องเล่าว่ามีชาวนาคนหนึ่งที่ปลูกข้าวตอกนะทำข้าวตอกก็เห็นพระเถระพระอรหันต์นี่แหละเดินผ่านมาก็ด้วยศรัทธาเริ่มใสก็ถวายเข้าตอกไปใส่บาตรท่านพอกลับมาก็โดนงูกัดตายตอนเกิดเป็นอะไรเอ่ยเป็นเทวดาชื่อว่าราชะเทพธิดาราชาแปลว่าเข้าตอกเนี่ยเพราะว่าเกิดขึ้นตามชื่อในขณะที่สั่งสมบุญเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นสุนัขที่ส่งเสียงส่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเห่าจนตัวเองตอมใจตายด้วยความปลื้มปิติก็ไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรสุนัขตัวนี้เกิดขึ้นตามชื่อถ้ายกเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันอันนี้พูดให้เข้าใจเห็นภาพนะมีโยมท่านหนึ่งถวายส้มตำแล้วบังเกิดไปเป็นส้มตำเทพธิดาอันนี้ไม่ใช่นะหรือว่าอีกท่านหนึ่งถวายพิซซ่าเทพบุตรอันนี้ให้เห็นภาพนะนี่ไม่ใช่นะสมมติให้เห็นภาพแต่ในพุทธกาลมีเรื่องเล่าที่เป็นโคสกะเทพบุตรกับราชเทวดานะประการที่สองก็เกิดตามธรรมที่ประพฤติก็เทวดาที่เกิดตามธรรมที่ประพฤติก็ไปเกิดเป็นธรรมิกะเทพพบุตรอะไรแบบนี้เกิดตามพุทธทานที่นำไปถวายสงฆ์ประการที่สี่ก็เกิดตามบุญพิเศษที่ได้ทำครั้งเป็นมนุษย์ประการที่ห้าก็เกิดขึ้นโดยตำแหน่งโอเคนะไปถึงพรมแล้วพรมภูมิหรือพรมโลกคือภพที่อยู่ของรูปภพอยู่สูงกว่าเทวภูมิขึ้นไปอีก5,58,000โยชน์มีที่ประสมบัติที่ประณีตกว่าเทวภูมิพรมไม่ปรากฏว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่จำเป็นต้องบริโภคอาหารเพราะมีฌานเป็นอาหารเป็นพรมแล้วยังมีกิเลสไหมเขาคิดอะไรกันผมนั่งขัดสมาธิเขามีความอะไรเขาเรียกว่าน้อยใจใช่ไหมรัศมีตัวเองรัศมีคนนั้นสว่างกว่านี่เขามีความคิดนี้แต่ผมอะไรเอ่ยที่ผมที่ผมลูกฟักที่เข้าฌานอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นภาพรวมนะระดับชั้นของรูปภพและอรูปภพปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานรูปภูมิก็16อรูปภูมิ4อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะอภัพสัตอรูปภพอรูปภพภูมิเป็นอภัพสัตนะคือภพที่อยู่ของอรูปภพประณีตกว่ารูปภพฌานที่บังเกิดขึ้นเรียกว่าอรูปฌานเป็นฌานที่
มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวจัดเป็นอภัพสัตว์คือไม่สามารถตรัสรู้ได้ในชาตินั้นชั้นไหนเอ่ยชื่ออะไรนะนั่นแหละโลกุตระภูมิภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพ3หมายถึงระดับจิตของพระอริยบุคคลที่พ้นจากกิเลสโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นโสดาบันโลกุตระภูมิคือภูมิที่พ้นจากภพ3ชั้นปีชั้นที่1สกิทาคามีโลกุตระภูมิก็ภูมิที่พ้นจากภพ3ชั้นแล้วนะเกิดอีกเพียงชาติเดียวนะอนาคามีโลกุตระภูมิก็คือภูมิที่พ้นจากภพ3ชั้นที่3อันนี้ไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีกแต่จะอยู่ชั้นไหนสุทธาวาส4อรหันตโลกุตระภูมิก็คือภูมิที่พ้นจากภพ3ชั้นสูงสุดกําจัดกิเลสได้ทั้งหมดอันนี้ก็เราเข้าใจอยู่แล้วนะประเภทพระอรหันต์แล้วจบแล้ว GL 102ง่ายเนาะที่ผ่านมาเมื่อกี้น่าจะมีนะจับประเด็นให้ดีนะลองทำข้อสอบกันบุคคลในข้อใดมีคตินิมิตอารมณ์ปรากฏขึ้นในขณะใกล้ตายโอ้โหเก่งยังเลยถูกต้องไหมก็ใกล้นางจันเห็นตนเองตักข้าวใส่บาตรก่อนสิ้นใจแบบตีความว่าคตินิมิตอารมณ์เป็นที่ไปใช่ไหมพอไข่นายสวัยเห็นขวดเหล้าที่ตนเองเคยกินวางอยู่เรียงรายก่อนหมดลมหายใจขอควายนายสุขเห็นบ้านทรงไทยพร้อมผู้คนหน้าตาสว่างสวัยนี่เห็นสถานที่งองูนายสมัยเห็นตัวเองนั่งเล่นการพนันก่อนที่จะสิ้นใจจอจานางสมรเห็นอุปกรณ์ในการจับปลาของตัวเองในครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ตกลงคอควายนะข้อ2การกำเนิดขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นแบบใดคนนี้ง่ายจังเลยอะ เห็นจอจานนี่เล็งก่อนเลยใช่ไหมนั่นไง เกิดได้ทุกอย่างเลยข้อ3ผู้ที่กระทำกรรมคือฆ่าบิดามารดาหลังจากตายไปแล้วจะต้องไปเสวยวิบากกรรมในภพภูมิใดใช่ไหมAVGนะตอบอย่างมั่นใจเลยจบแล้ว GL 102ง่ายเนาะทีนี้กฎแห่งกรรมวิชานี้ก็เป็นหลักของการกระทำเนาะก็วิชานี้ก็พูดถึงหลักกรรมใหญ่ๆที่ได้กระทำไว้กฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนพุทธศาสนาคือกฎการกระทำหรือกรรมเป็นกฎแห่งกรรมเหตุและผลเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎเหล็กที่ครอบคลุมทุกสรรพชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1กุศลกรรม2อสุอกุศลกรรมนะสังสารวัฏก็เป็นวงวนแห่งชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าแล้วภพต่อไปเนี่ยการวงจรก็เป็นแบบนี้นะเกิดจากกิเลสแล้วก็สร้างวิบากกรรมสร้างกรรมก็ทำให้เป็นวิบากถ้าไปเห็นภาพในที่เขาเขียนในตามฝาผนังนะตามนะที่เป็นภาพเขาเรียกว่าปุคคลาทิฏฐานแล้วก็ธรรมาทิฏฐานที่เป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยข้างในสุดจะมีภาพที่สื่อเห็นกิเลสกรรมวิบากกิ
ิเลสนี่เป็นเขาวาดแทนเป็นรูปหมูหมูทำไมถึงเปรียบเป็นหมูรู้ไหมฮะหมูหมูขี้เกียจหมูมันหมักหมมนะกิเลสเนี่ยภาษาบาลีสังกิเลสังกิเลสังใช่ไหมหมูเขาเปรียบเสมือนมันสกปรกมันหมักหมมไม่ใช่ดินพอกหางหมูนะไม่ใช่ขี้เกียจสกปรกนะเขาก็เปรียบเหมือนเป็นหมูหมูกินหางกรรมนี่เขาเปรียบเป็นไก่เปรียบเป็นงูเปรียบเป็นงูหมูกินหางงูหมูกินหางงูงูนี่เป็นอะไรเอ่ยนะมันยาวงูนี่มันมีพิษนะกรรมเหมือนกันพิษนี่เป็นคำให้เขาเปรียบมาทั้งถ้าเป็นกรรมดีก็นี่แรงถ้าเป็นกรรมไม่ดีก็แรงเหมือนกันถ้าเป็นพิษเนี่ยก็เจอพิษแรงแล้ววิบากเนี่ยเขาเปรียบเหมือนเป็นไก่หมูกินหางงูแล้วก็งูกินหางไก่ไก่ก็มากัดหางหมูนะถ้าเป็นเห็นภาพนะไม่มีภาพโชว์แต่ถ้าใครเคยเห็นเนี่ยจะเห็นวงจรปฏิจจสมุปบาทนะวิบากนะเปรียบเหมือนไก่ไก่มันมีคุณสมบัติอะไรเอ่ยคุยเคลียไก่เวลามันออกลูกเป็นฟองออกลูกเยอะด้วยใช่ไหมไข่เป็นฟองวิบากก็เหมือนกันเวลาส่งผลวิบากเนี่ยทั้งกรรมและไม่กรรมดีและไม่ดีเนี่ยส่งผลเยอะถ้าใครทำกรรมดีเยอะก็ส่งผลได้เยอะถ้าทำไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องว่ากันละเยอะเลยแหละนะอันนี้ก็แบ่งออกได้3วาระโดยสังเขปนะวาระที่1ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมวาระที่ให้ผลกรรมในอัตภาพปัจจุบันได้ยินได้ฟังบ่อยโอ้ทำบุญกฐินปีนี้รวยเลยอย่างเนี้ยวาระที่2ปุพพัชชะเวทนิยกรรมวาระที่ให้ผลกรรมในอัตภาพเบื้องหน้าอันแรกเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนปลูกอะไรดีปลูกอะไรกิน3เดือนพวกเนี้ยปลูกข้าวโพดอะไรแบบเนี้ยปลูก3เดือนได้กินได้เห็นผลอะไรแบบเนี้ยถ้าอุปัชชะเวทนิยกรรมเนี่ยวาระให้ผลกรรมในอัตภาพหน้าปลูกกล้วยเปรียบเหมือนปลูกกล้วยได้กินปีหน้าอัปปราปริยายะเวทนิยกรรมวาระที่ให้ผลกรรมในอัตภาพต่อไปอันนี้ปลูกอะไรดีลำไยไหมหลายปีเลยได้กินอัตภาพต่อไปแบ่งเป็น3วาระนะอันนี้การแบ่งกรรมออกได้3ประเภทให้ผลตามการเวลาเนี่ยทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมให้ผลชาติปัจจุบันปุพพัชชะเวทนิยกรรมกรรมให้ผลชาติหน้าอัปปราปริยายะเวทนิยกรรมกรรมให้ผลชาติต่อไปและอโหสิกรรมกรรมเลือกให้ผลหรือไม่ได้โอกาสให้สมผลเนี่ยคำนี้เราใช้บ่อยนะอโหสิกรรมนี่กรรมให้ผลตามลำดับคารุกรรมกรรมหนักต้องทำอะไรเอ่ยฮะทำอนันตริยกรรมใช่ไหมอนันตริยกรรมมีอะไรบ้างฆ่าบิดามารดาสังฆเภททำให้พุทธเจ้าห่อเลือดพระโลหิตครบอย่างอาสันนกรรมกรรมใกล้ตายอาจินกรรมข้าหุกรรมกรรมทำบ่อยจนเสพคุณต่างกันยังไงอาสันนกรรมกับอาจินกรรมอ
แล้วถ้าทำจนประจำแล้วก็ไปเกิดอาสนกรรมใกล้ตายกตัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำอันนี้เป็นกรรมที่ให้ผลตามลำดับนะอันนี้กรรมให้ผลตามหน้าที่ชนกกรรมกรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิดอุปถัมภ์กรรมกรรมทำหน้าที่สนับสนุนอันนี้จะอุปถัมภ์ชนกกรรมถ้าชาตินี้เกิดมารวยก็จะส่งให้ผลให้รวยยิ่งขึ้นไปถ้าเกิดมาจนก็ยิ่งจนเลิกรวยไม่ใช่เลิกจนเลิกจนแล้วมารวยซะใช่ไหมอุปีลกรรมอุปีลกกรรมกรรมหน้าที่บีบคั้นอันนี้ยังไงอุปคาตกรรมกรรมหน้าที่ตัดรอนถ้าชนกกรรมเกิดมารวยอุปคาตกรรมเจออุปคาตกรรมทำให้จนโอ้เจอกรรมนี้ไปจอดเลยนะจำให้ดีนะหลักกรรมจำคอนเซปต์นะทัศนะเรื่องการล้างบาปก็อันนี้ก็เอาไปความรู้นิดๆเนาะศาสนาคริสต์นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือยะโฮวามีวิธีสารภาพบาปต่อบาทหลวงเรื่องที่ตนได้ทำผิดไว้และสัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีกศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีคำสอนที่เป็นหลักๆเขาคือเรื่องอะไรนะเมตตาความรักเหมือนพุทธเลยเนาะเราก็มีพรหมวิหารสี่เมตตาพระพุทธองค์ก็มีความรักนะความเมตตาฉะนั้นเขาก็มีความรักนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือว่าการลงอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาเป็นการชำระมลทินก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่นะศาสนาพุทธถ้าจะล้างบาปด้วยวิธีดังก่อนๆมาเนี้ยต้องมาสั่งสมบุญให้มากตามหลักอริยมรรคมีองค์8ศาสนาพุทธปฏิเสธการล้างบาปของศาสนาอื่นๆนะแต่ต้องทำกรรมดีสั่งสมไว้ให้มากๆอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นความซับซ้อนของการให้กรรมก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ก็มีนะดูให้ดีๆนะนี่ก็พูดไปแล้วอันนี้ก็ลงรายละเอียดลึกย่อยไปก็ไม่เป็นไรอันนี้สรรพสัตว์แตกต่างกันเพราะกรรมมนุษย์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือพวกที่หมดกิเลสแล้วบุคคลพวกนี้จะไม่ไปทั้งนรกและสวรรค์คือใครเอ่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายสองพวกทำความชั่วเอาไว้มากบุคคลนี้ตายไปแล้วไปนรกเลยสามพวกที่ทำความดีเอาไว้มากบุคคลพวกนี้ตายไปแล้วไปสู่สวรรค์แต่พวกที่ทำความดีมากมีโอกาสไปนรกไหมมั่นใจมีไหมมีมาแล้วนะในสมัยพุทธกาลก็เราเคยอ่านเจอใครรู้จักพระนางมาริกาบ้างนั่นแหละตัวอย่างคือทำบุญอธิษฐานไว้มากกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุญที่ไม่มีใดเปรียบเลยแต่พระนางก็ทำผิดไปเสพสังวาสกับสุนัขใช่ไหมพอตายไปก็ไปเกิดในนรก
กี่วันนะนะ7วันที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดเรื่องนี้ให้กับพระเจ้าเพราะว่าไม่อยากให้ใจเศร้าหมองใช่ไหมทั้งที่รู้ว่าทำความดีไว้มากทำบุญไว้มากทำไมต้องไปเกิดในนรกก็เนี่ยตัวอย่างที่ทำความดีไว้มากแต่ก็ไปเกิดในนรกก็มีจบแล้วกฎแห่งกรรมง่ายจังเลย จับประเด็นให้ดีนะที่พูดมามีนะตัวอย่างข้อสอบนะอันนี้ลองทำดูลองทำเล่นๆนะถ้าหากเราบังเอิญเหยียบมดตายโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกกรรมชนิดนี้ว่าโอ้โหเข้าใจกันละอจินตกรรมทำเป็นประจำใช่ไหมเอ๊ยยังไงทำจนอจินตกรรมเอ๊ทำเป็นประจำต้องปรับปรุงนะแบบนี้ต้องเอาความดีสากลจับเลยบ้านสะอาดมดก็ไม่มาใช่ไหมหลวงพ่อตัดพยายามสอนกระตัดตากรรมนะกรรมสักตวะธรรมใช่ไหมใครนี่ใส่อจินตกรรมนี่ได้ศูนย์คะแนนเลยไหมเงี้ยข้อสองข้อใดเป็นลักษณะของบาปในทางพุทธศาสนาก็กายคนอื่นไถ่ถอนได้ก็ใครสามารถอุทิศให้กันได้ก็ควายไม่สามารถทำแทนกันได้ก็งูสามารถตกท่อทางสายเลือดจอจานสามารถหมดได้ด้วยการสารภาพข้อใดเป็นลักษณะของบาปในทางพุทธศาสนาเอาดีๆนะถอนกันได้ไหมคนอื่นไทยถอนได้ไหมอุทิศให้กันได้ไหมไอ้ฉันมีบาปเยอะจังเลยเอาแบ่งไปหน่อยแบ่งบาปให้ฉันหน่อยนั่นก็ดีนะ คนรับไปก็สวยเต็มที่เลยไม่สามารถทำแทนกันได้เฉลยคอควายข้อ3หลักธรรมข้อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนรอยเท้าช้างอันเป็นที่ประชุมรวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งปวงเอาดีๆนะนี่ช้อยเลือกเนี่ยสับสนได้นะเนี่ยอะไรก็ใช่หมดเลยใช่ไหมแต่มีประเด็นเดียวเปรียบเทียบว่าเหมือนรอยเท้าช้างหลวงพี่ใบให้หน่อยข้อนี้พระพุทธพจน์สุดท้ายที่พระองค์ก่อนจะปรินิพพานท่านตรัสว่าอย่างไรอันตถานิภิกขเวอามันตยามิโวลืมเลย อัปมาเทธะเทธะเมกันเตดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงพวกเธอจงยังสังขารนี้ให้ถึงพร้อมจงถึงความไม่ประมาทถึงพร้อมเธอเนี่ยสำคัญนะความไม่ประมาทแน่ถ้าเราไม่มีความไม่ประมาทเราก็ทำข้อสอบได้นะข้อที่ผ่านมามีความประมาทเหยียบมดเป็นประจำอาจินตกรรมเลยข้อต่อที่ถูกกระตัดกระตัดตากรรมนะเห็นไหมความไม่ประมาทจบแล้วกฎแห่งกรรมGL 204ก็ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชานี้เราก็เรียนตั้งแต่ประถมมัธยมปริญญาตรีแล้วก็มาเรียนเนาะคงจะความรู้ครอบแน่นวิชานี้ใช่ไหมใช่โอ้ความรู้ครอบแน่นละศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะให้พรรณนาคุณเนี่ยไม่หมดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองด้วยกันเองเนี่ย
ภาวนายังไม่หมดใช่ไหมได้ยินบ่อยไหมในที่พระอาจารย์นพดลท่านนำบูชาเจดีย์กี่กับกี่แสนกับก็ยังภาวนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หมดเลยก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายถึงพระมหาบุรุษประกอบด้วยกายลักษณะบุรุษอันมีพระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในอันนี้ก็เป็นพุทธคุณเลยนะเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาศาสดาเอกของโลกนี่ก็เป็นการบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสั่งสมบารมีอย่างน้อยที่สุดคิดในใจกี่อสงไขยเอาดีๆ6หรือ7เป็นวาจา9อีก4อสงไขยล่ะเรียนวิชาครูสั่งสมให้เต็มเปี่ยมนะเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกัน1ตรัสรู้ธรรมเดียวกันและเหมือนกันหมด2ทำให้พุทธบริษัทแบ่งเป็น2ฝ่ายคิดว่าเป็นไปได้ไหมจริงเหรอมีหน้าใช่มีคนมีหน้าใช่ละคำสอนพระเจ้าก็ต้องเหมือนกันสิใช่ไหม3แผ่นดินไม่อาจรองรับได้4ไม่ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นเอกบุคคล5เป็นสภาพปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในชมพูทวีปก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในจักรวาลอื่นก็มีไหมและทำไมถึงไม่มีในจักรวาลเดียวกันน่าคิดนะแบบนี้ต้องไปฟังฉบับอัตถกถานะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะมันเป็นข้อบังคับนะไปหาฟังเองนะจากในพุทธมันเป็นข้อบังคับข้อตกลงแค่พระองค์เดียวก็ขนสรรพสัตว์ไปได้เยอะแต่ยังไม่หมดถ้ามียิ่งเยอะจักรวาลนี้ก็สัตว์โลกของพลไปเยอะแล้วอย่างเช่นหมู่คณะเราเอาไปทั้งหมดใช่ไหมตายเกิดกันไม่รู้กี่รอบแล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อน อันนี้เป็นประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาที่กับพุทธเจ้ามีปัญญาแก่กล้าสร้างบารมี20อสงไขยแสนมหากัปพระศรัทธาที่กับพุทธเจ้ามีศรัทธามากสร้างบารมี40อสงไขยแสนมหากัป3พระวิริยะที่กับพุทธเจ้ามีความเพียรมากสร้างบารมี80อสงไขยแสนมหากัปพระสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประเภทไหนปัญญาที่กับพระศรีอริยเมตไตรมีความเพียรมากสร้างบารมี80อสงไขยแสนมหากัปพระผู้ปราบมารมีไหมอันนี้ก็ไปหาคนขายฟังเองนะฉบับอัตถกถาสร้างบารมีกี่อสงไขยพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นประเภทพระปัญญาธิกะพุทธเจ้านะสร้างบารมี20อสงไขยแสนมหากัปแล้วก็พระองค์ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นก็เป็นประเภทพระวิริยะที่กับพระพุทธเจ้าอยากอยู่ถึงไหมใกล้แล้วนะ เราคงอยู่ไม่ถึง ลงมาได้แล้วรอบเลยอันนี้เป็นคุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธกาลกธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือธรรมอันบ่มโพธิญาณบารมีสิบทัศนะธรรมสโมทานด้วยก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ต้องมีแปดประการหนึ่งก็แน่นอนเลยก็เป็นปรารถนาความเป็นมนุษย์เพราะว่าใน
เพศมนุษย์เท่านั้นที่จะตรัสรู้ได้นะความถึงพร้อมด้วยเพศต้องเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงได้ไหมเป็นเพศหญิงก็ยุคนั้นมีภิกษุณีนะเป็นภิกษุณีอรหันต์ด้วยแต่ไม่แต่ก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปคอยเทศให้สั่งสอนสามถึงพร้อมด้วยเหตุอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้รับพุทธยากรเป็นนิยตโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องผ่านการพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ได้บรรพชาต้องหลีกเล้นออกจากเรือนไปบวชแต่ในยุคยังไม่เจอพระศาสนาก็เป็นปริพาชกเป็นนักบวชในศาสนาถึงพร้อมด้วยผูกพร้อมด้วยแห่งคุณอธิการคือการกระทำยิ่งอธิการในสมัยที่เป็นสุเมธดาบสใช่ไหมที่ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอะไรนะทีบังกรเดินข้ามไปก็เหยียบข้ามไปนะแต่ฉบับหลวงพ่อนี่พระทีบังกรนี่ไม่เดินข้ามใช่ไหมเวียนพระทักษิณนะว่าเห็นว่าอัธยาศัยของผู้นี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้างหน้าก็เลยกระทำเวียนพระทักษิณแปดมีความพอใจอันนี้เป็นธรรมสมุทาน8ประการพุทธภูมิธรรมก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการสละตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นทุกชีวิตเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย4ประการอุตสาหะเนี่ยมีผู้มีความเพียรพยายามลดละภูมิคะมีปัญญาสามารถเตือนตนเองคนอื่นได้อวัฏฐานะเป็นผู้มีความสามารถในการวางดำเนินชีวิตของตนได้อย่างชัดเจนหิตจริยาคือผู้มีเมตตาเป็นปกติอันนี้เป็นพุทธภูมิธรรมนี่ก็เป็นประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะมีความรู้แน่นมากเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกำเนิดโพธิสัตว์เนี่ยนะโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์มุ่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เร่งทำความเพียรสังสมความดีเพื่อนำพาตนเองและทรัพย์สัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพูดได้ยินบ่อยๆก็มีประเภทของโพธิสัตว์นะ1อนิยตโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธยากร2ก็อนิยตโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรแล้วน่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนพระโพธิสัตว์นี่อยู่ในดุสิตบุรีใช่ไหมมีไหมที่ได้รับพุทธยากรแล้วเปลี่ยนใจมีไหมมีไหมในที่นี้พระนิยตโพธิสัตว์เคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งได้ยินได้ฟังบ่อยว่าหลวงพ่อที่เดินนำหน้าสามเณรวันหนึ่งก็สามเณรก็คิดว่าอยากเป็นพระโพธิสัตว์อยากสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อรู้ว่าได้จิตก็ให้สามเณรเดินข้างหน้าเลยเดินข้างหน้าสามเณรมานี่เดินข้างหน้าหลวงพ่อเลยสักพักสามเณรการสร้างบารมีที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันยากนะมันนานด้วยก็เปลี่ยนใจดีกว่าเปลี่ยนใจดีกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระสาวกดีกว่าหลวงพ่อก็รู้เวลาจิตอ่ะสามเณรมานี่เดินข้างหลังนี่จิตแค่จิตที่คิดจะเป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็ประเสริฐแล้วเป็นจิตที่ใหญ่มากพวกเราก็เป็นได้นะตั้งเป้าหมายก็มีนะในพุทธการก็มีอย่างเช่นพระที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้าเลยพระอะไรเอ่ยได้ยินไหมว่าพระมหากัจจายนะแถวประเทศจีนเขาเรียกว่าพระสังกัจจาย อ้วนๆใช่ไหมสมบูรณ์นะกระทุ่มผู้ดมสมบูรณ์ท่านก็มีลักษณะมหาบุรุษที่ได้ไม่ครบนะแต่ก็มีคล้ายพระพุทธเจ้าพอเ
พอใครเห็นในไกลๆเนี่ยนึกว่ามหาบุรุษชาวบ้านก็นึกว่าพระพุทธเจ้ามาท่านก็กลัวว่าจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดนึกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยทำตัวเองให้สมบูรณ์เลยนะฉะนั้นพระจีนเขาก็เลยต้องสมบูรณ์อันนี้จริงมันเรื่องเล่าเยอะนะเรื่องพระสังฆกระจายเนี่ยแต่ไม่ขอเล่าในที่นี้ก็อันนี้ก็เป็นเทวดาทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติจากภพดุสิตอันนี้ก็คุ้นกันดีนะว่าพระโพธิสัตว์จะลงมาจุติต้องทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกันนะตรวจดูอย่างละเอียด5ประการก็คือการทวีปประเทศตระกูลและพระชนนีการก็อายุอยู่ระหว่าง100ถึง100,000ปีทำไมถึงไม่เกินนี้อายุเยอะแล้วไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญบาปใช่ไหมแล้วถ้าต่ำกว่าร้อยล่ะปัญญารับไม่ได้เลยสมมิจฉาทิฏฐิดิ่งแหลลังหลังจากร้อยแล้วตอนนี้คิดว่าเท่าไหร่ละอายุเฉลี่ย70นะ74 75ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะยุคนี้ทวีปชมพูทวีปเท่านั้นทำไมถึงเลือกชมพูทวีปประเทศมัชฌิมประเทศทำไมเลือกมัชฌิมประเทศมหาอำนาจกษัตริย์หรือพราหมณ์เลือกตระกูลเพราะว่าเป็นเพศที่นับให้ความนับถือใช่ไหมพระมารดาก็ต้องรักษาศีล5แล้วก็บำเพ็ญบารมีที่ตั้งความปรารถนาจะให้กำเนิดพระโพธิสัตว์มา ในการประสูติของพระโพธิสัตว์เป็นเหตุอัศจรรย์ยิ่งยังโลกธาตุให้สะเทือนเลื่อนลั่นสวรรค์สวัยสนั่นหวั่นไหวเป็นการแสดงความยินดีปรีดาที่ผู้มีบุญญาได้มาบังเกิดในโลกมนุษย์ในมนุษย์โลกนอกจากนี้ยังมีสิ่งคู่บุญนะสิ่งคู่บุญของพระองค์มี7อย่างคืออะไรบ้างมีตอบให้แล้วพระนางพิมพานี่ใครเอ่ยพระชายาพระเจ้าอนันทะพระอานนท์พุทธอุปถาชนะอามาตย์ตอนไปออกผนวดใช่ไหมกรุธายีอามาตย์กราบทูลให้มาโปรดพระญาติก็บวชหมดเลยนะม้ากันดากะตอนออกผนวดใช่ไหมต้นมหาโพธิ์พฤกษ์ต้นตัสรู้ธรรมและขุมทรัพย์ทั้ง4ขุมนี่ก็เข้าใจกันดีเนาะว่าเทวทูตทั้ง4ประกอบไปด้วยแก่เจ็บตายแล้วก็สมณะเพศนักบวชอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์ตามอุปนิสัยต่างๆเหมือนดอกบัวสีเหลา1ปุคติตัญญูผู้มีปัญญาเฉียบแหลมในประเภทนี้แค่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไม่กี่คำนั้นบรรลุพระอรหันต์เลยยุคนี้มีไหม สิ่งใดเกิดแต่เหตุเป็นธรรมดาของพระตถาคตเจ้าย่อมตัดอาจารย์ชี้ใช่ไหมพูดทำบทแค่บทนี้ภาษารีบุตรใช่ไหมก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมเลยวิปจิตันยูได้แก่ผู้มีปัญญาในระดับปานกลาง
ในยะผู้ที่จะพอแนะนำได้ปทาปรมะพวกเราอยู่ประเภทไหนเอ่ยสามเหรอสามประเภทไม่มีใครอยู่สูงกว่านี้แล้วก็ไม่ต่ำกว่านี้อยู่ประเภทสามกำลังพอดีนะแนะนำได้แต่ต้องแนะนำบ่อยๆแนะวันนี้พรุ่งนี้ลืมนะเหมือนมาอาจารย์ในถ้าเป็นมาอาจารย์ในไม่ต้องให้บอกให้สอนแค่รู้ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็เตือนตัวเองได้ละนี่ก็โปรดบรรจาวคีนะทำแสดงธรรมก็ทำมาจัดสวดกันทุกครั้งนะวันพระรอบดีหลักคำของธรรมจักรก็ทางสุดโต่งสองสายที่ไม่ควรเสพมีอะไรบ้างนออัตตกิลมัฏฐานิโยคกามสุขาริขันนิโยคทางสายกลางการปฏิบัติมักมีองค์8ของเรานี่ทางสายไหนของเรานี่ทางสายไหนเราของเรานี่สายเอกสายเดียวเอกายนมัสทางเดียวไม่มีสองเห็นอริยสัจ4คือความจริงของชีวิตทั้งหมดอันนี้คือหลักธรรมในธรรมจักรพุทธริยา3คือพุทธัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ฐานะเป็นพระพุทธเจ้ายาตัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติโตทัตถจริยามันเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอันนี้ก็ไม่ลงลึกอะไรนะนี่ที่พูดไปแล้วปัจฉิมโอวาทภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดนี่พระโอวาทนี้อยู่ในถ้าใครไปอ่านนะจะอ่านเจอในมหาปรินิพพานสูตรมหาปรินิพพานสูตรโอ้อ่านนี้เศร้ามากเลยบันทึกอัตตชีวประวัติในวาระสุดท้ายของพระองค์พระพุทธองค์เนี่ย200กว่าหน้าเนี่ยอ่านสนุกนะแต่เศร้ามากซึ้งจนน้ำตาไหลจบแล้วศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชานี้ก็ง่ายอีกแล้วจบไปอีกแล้วมีแต่วิชาง่ายๆเนาะจะหมูจ๋าก็เห็นข้อสอบก็ค่อยว่ากันนะ1ทศชาติชาดกเรื่องพระเตมีใบ้เป็นการชี้เห็นการสร้างบารมีของพระสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อใด